สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนร่วมอาชีพที่รักค่ะวันนี้ครูมาแบบกระทันหันค่ะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะมีน้องน้องจากเกาหลีนะคะจากมาเลเซียหลายที่เลยค่ะที่ถามครูโรสว่าครูคะหนูจะทำอย่างไรดีค่ะลูกค้าที่มาหาหนูเนี่ยเมาหนักมากอย่างเงี้ยค่ะครูยังไม่ได้ตอบค่ะแล้วครูก็ไม่ว่างครูยังไม่ได้ตอบแต่ทีนี้พอวันนี้ค่ะครูมาเจอข่าวนะคะว่ามาเจอข่าวที่บอกว่าหมอนวดไทยเนี่ยค่ะนวดแล้วก็ลูกค้าเสียชีวิตครูบอกได้เลยค่ะว่าครูเสียใจด้วยนะคะกับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วก็ครูเสียใจด้วยกับพนักงานที่ได้นวดณเหตุการณ์นั้นครูอยากบอกว่าเราจะมาบอกว่าเป็นเพราะนวดไม่ได้หรอกค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะคนที่จะวินิจฉัยได้ดีที่สุดคือคุณหมอค่ะบางทีลูกค้าท่านนี้อาจจะมีโรคประจำตัวมาก่อนแล้วก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านนี้มีภาวะเสี่ยงอย่างอื่นก่อนก็ได้แต่ทีเนี้ยเราอะค่ะจะทำอย่างไรพี่ๆน้องๆคะที่เข้ามาทั้ง4ท่านตอนนี้ลูกค้าครูใกล้จะมาแล้วครูจะสปีดอัพนะคะเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าครูอยากรีบมาตอบพวกเราค่ะเพื่อข้างนอกฝนตกค่ะตอนนี้ฝนตกสาธุลูกค้ามาช้าสัก5 นาที10 นาทีก็ดีค่ะครูคิดถึงพวกเราค่ะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ว่าอาชีพไหนนะคะหรือว่าไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครแต่ละคนมีสิทธิ์ heart failure ได้หมดนะคะดังนั้นครูจะบอกว่าเกิดเรื่องตรงนี้เราจะแก้ไขและเราป้องกันอย่างไรค่ะดังนั้นครูถือโอกาสมาบอกพี่ๆน้องๆจากคำถามที่ถามครูมามากมายเมื่อไรคะไปอ่านดูข่าวค่ะครูได้ฟังข่าวได้หนังสื อมีคนส่งมาให้ครูอีกทีนึงค่ะแล้วทีนี้มาประจวบเหมาะกับนักเพื่อนร่วมอาชีพถามครูมาทั่วโลกเลยค่ะโดยเฉพาะเกาหลีโดยเฉพาะมาเลเซียแล้วก็คนที่อยู่ทั่วโลกส่งข้อความมาหาครูค่ะว่าครูคะคนเมาระดับไหนที่หนูห้ามนวดครูคะคนเมามาหาหนูเนี่ยหนูจะนวดดีไหมครูขอตอบเลยนะคะว่าการที่เราจะเรียกว่าคนเมาหรือลูกค้ามาหาเราเนี่ยเราต้องแยกแยะได้ค่ะหากเป็นครูนะครูตอบในวิสัยทัศน์ของครูนะครูตอบในกรณีที่เป็นครูนะครูมีความรู้อยู่ในระดับหนึ่งดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านผู้รู้ท่านอื่นๆนะคะแต่ครูอยากบอกพวกเราว่าท่านที่ได้ฟังน่าจะเอาไปเป็นข้อคิดแล้วก็จับจุดได้เพราะที่นี่ฝนก็ตกค่ะที่ฮัมบวกค่ะครูอยู่ฮัมบวกจ้ะดังนั้นครูอยากบอกทุกท่านค่ะว่าหากมีคนดื่มสุราเนี่ยมีหลายระดับนะคะหนึ่งละการที่ลูกค้าดื่มสุรามีหลายระดับบางคนจิบวายเล็กๆน้อยๆก็ได้กลิ่นว่าดื่มสุราบางคนดื่มสุราแล้วก็อารมณ์ดีก็ดื่มสุราบางคนดื่มสุราแล้วก็ดีฟสลีปความรู้สึกเป็นแบบไลฟ์หยิกก็ไม่เจ็บอย่างเงี้ยค่ะก็ดื่มสุราแล้วบางคนมากไปกว่านั้นนอนอยู่ข้างถนนก็ดื่มสุราดังนั้นการดื่มสุรามีหลายระดับถามว่าถ้าลูกค้าเดินมาหาเราได้ต้องการนวดก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งครูจะบอกนะคะโซนอาเซียโซนยุโรปนี่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่โซนอาเซียนี้ถ้าเผื่อดื่มสุราอากาศร้อนฤทธิ์ของสุราเนี่ยจะทำให้ฤทธิ์มากยิ่งขึ้นเมื่อเรานวดไทยนะคะเพราะคุณก็ทราบอยู่แล้วนวดไทยน่ะเอฟเฟกตีฟมากนี่คนถามครูก็เข้ามาแล้วเจอบ่อยมากค่ะคนเมามานวดเนี่ยเดี๋ยวครูส่งให้ดูนะมีคนส่งให้ครูค่ะว่าคนดื่มสุราแล้วไปนวดไทยแล้วเสียชีวิตแต่แพทย์ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเสียชีวิตด้วยเรื่องอะไรดังนั้นมีพี่ๆน้องๆไม่ใช่แต่เราคนเดียวสวัสดีจ้าทิพย์ทิพย์อยู่เกาหลีทิพย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ถามครูมาแล้วมีอีกพี่ๆน้องๆหลายท่านเลยถามครูมาดังนั้นพี่ๆน้องๆที่รักคะอันนี้เป็นแนวคิดส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ครูโรสทำงานด้านนี้มา13 ปีแล้วครูมีพื้นฐานเรื่องของการที่ครูเป็นพยาบาลมาก่อนดังนั้นแล้วครูก็ไม่ได้เจอปัญหาครูเข้าใจทั้งผู้นวดและครูเข้าใจทั้งผู้ถูกนวดนะดังนั้นผู้ถูกนวดก็อยากสบายนะการที่เขาคิดจะมานวดกับเราเขาคิดว่านวดไทยทำให้เขารีแลกซ์มากขึ้นดังนั้นครูจะบอกว่าฟังนะคะคนที่ดื่มสุรามีหลายระดับความรู้สึกอย่างเช่นดื่มแค่จิ๊บวายจิ๊บเดียวหรือว่าเล็กๆน้อยๆก็จะ
ก็จะอารมณ์เคิบเคิ้มอารมณ์ดีแต่บางท่านดื่มสุราแล้วก็อารมณ์โมโหก้าวร้าวก็มีค่ะแล้วก็คนดื่มสุราที่ระดับความรู้สึกที่ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกได้หยิกก็ไม่เจ็บก็มีค่ะแล้วก็คนดื่มสุราที่แบบนอนข้างถนนก็มีค่ะที่นอนข้างถนนเพราะว่าเขาไร้ความรู้สึกหรือหมดสติดังนั้นเราต้องแยกออกระดับหมดสติคงไม่มาหาเราอะค่ะแต่ว่าการที่เขาตัดสินใจสวัสดีค่ะคุณดารณีครูจะคุยกับเราได้ไม่นานนะครูฝากแชร์เลยค่ะว่าถ้าหากว่ามีคนดื่มสุรามาหาเราเราเป็นหมอนวดไทยเราจะทำอย่างไรอย่าลืมนะคะการซักประวัติการตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้วให้ลูกค้าเซ็นชื่อถ้าลูกค้าไม่เซ็นชื่อเนี่ยต้องระวังนะคะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ขาข้างหนึ่งอยู่ในตารางได้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ยุโรปหรือคุณจะอยู่เมืองไทยคุณต้องมีคำถามคำอนุญาตให้เราทำการนวดนะคะเรื่องนี้เป็นการโปรเทคตัวเองด้วยและเป็นการเฝ้าระวังให้กับลูกค้าด้วยมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะดังนั้น1คุณต้องมีใบที่เขาเรียกว่าซักประวัติก่อนการนวดแล้วให้ลูกค้าเซ็นด้วยนะคะทุกร้านจะต้องมีไม่ว่าคุณจะเป็นร้านแบบไหนก็ตามจะต้องมีอันนี้ดังนั้นพอมีเสร็จนะคะสวัสดีค่ะคุณสุมาลีสวัสดีค่ะครูคุยได้ไม่นานนะสวัสดีค่ะชนินาศนะครูคุยได้ไม่นานเดี๋ยวลูกค้าครูจะมาแล้วดังนั้นเรื่องนี้สำคัญมากพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยที่รักคะครูรีบกินข้าวเที่ยงแล้วครูก็อยากมาพูดเพราะว่าครูกลัวว่าครูเกรงว่าคำพูดของครูสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเราwarning มีความระมัดระวังใส่ใจในการนวดมากขึ้นนะคะไม่ให้เหตุเกิดแล้วถึงค่อยมาป้องกันทีหลังดังนั้นมีพี่ๆน้องๆเราที่อยู่ในนี้ค่ะเข้ามาแล้วเคยถามครูมามากมายครูยังไม่ได้ตอบเป็นทางการดังนั้นคนที่ดื่มสุราถามว่าเรานวดได้ไหมนวดได้ค่ะแต่เราต้องแยกให้ได้ว่าการดื่มสุรามีหลายระดับระดับไหนที่เราห้ามนวดระดับที่เราหยิกแล้วไม่เจ็บนะคะนะระดับที่เราหยิกแล้วไม่เจ็บนะเวลาเราคุยกับลูกค้าแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ต้องนวดเสี่ยงมากก็ได้ไม่ทำทำสวัสดีค่ะคุณจิรารุตนะเสียงคุณพุทธานสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยครูฝากแชร์นะบอกเพื่อนเพื่อเราบอกพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยทั่วโลกเลยค่ะว่าคนดื่มสุราระดับไหนที่เราห้ามนวดแล้วก็ที่สำคัญเราจะต้องมีใบตรวจสอบการเช็คประวัติตรวจร่างกายเนี่ยสำคัญมากๆค่ะรู้ไหมคะการที่เรามีใบเช็คประวัติตรวจร่างกายเนี่ยเขียนไว้นะจะหาที่ไหนเรื่องนี้สำคัญมากแล้วครูจะมาตอบตอนหลังนะเพราะว่าครูมีลูกค้า1 2 3อีก3รายแล้วครูจะมานั่งอ่านข้อความแล้วครูจะมานั่งตอบทีหลังนะดังนั้นครูจะบอกว่า1จะต้องซักประวัติถามลูกค้าเซ็นชื่อได้ไหมถ้าเซ็นไม่ได้ไม่ต้องลวดไม่ต้องอยากได้กันไว้ดีกว่าแก้นะคะด้วยความจำเป็นอะไรก็ตามไม่ต้องรับลูกค้าที่ไม่เซ็นเอกสารให้คุณไม่ต้องทำนะคะขอบคุณมากค่ะครูให้ด้วยความเต็มใจค่ะแล้วก็ดูนะครูเพิ่งตัดผมอย่าแซวครูนะครูตัดผมวันนี้ตอนเช้าอย่าแซวครูนะดังนั้น1ล่ะซักประวัติแล้วก็ยกแขนยกตรวจร่างกายซักประวัติตอบมาบางทีลูกค้าไม่เซ็นให้ก็ให้ลูกค้ายกแขนยกมือดูตรวจด้วยสายตาคลำดูนะคะลองหยิกดูรู้สึกไหมลองหยิกดูรู้สึกไหมถ้าไม่รู้สึกแล้วจำไว้เลยนะคะพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยที่รักคะถ้าลูกค้าต้องการให้เรานวดไทยให้กรุณาอย่านวดไทยเพราะอะไรทราบไหมคะการที่เรานวดไทยเนี่ยจะทำให้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เนี่ยสูงขึ้นยิ่งถ้าใครอยู่เมืองร้อนจะสูงมากกว่าเมืองหนาวดังนั้นต้องไปอ่านกลไกการทำงานหลังจากนวดเรื่องนี้ค่ะดังนั้นพี่ๆน้องๆคะวิธีการนวดและเราไม่เสียลูกค้าด้วยแล้วเราได้ตังค์ด้วยนวดอโลมาเทอราปีค่ะหรือนวดสวีดิสค่ะหรือนวดอายุรเวด้าค่ะนวดรูปๆคำๆค่ะทิปจำไว้นะแล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่เกาหลีหรือที่ไหนที่มีนวดหนักๆอย่าเขียนว่าเรานวดไทยให้ลูกค้าให้เขียนว่าสวีดิสมาซาจนวดรูปไลท์เอฟราดรูปไลท์ใช้น้ำมันอุ่นอย่าไปกดจุดอย่าไปทำอะไรที่วินิจพิสดารนวดรูปไลท์อย่างเดียวแล้วเขียนด้วยค่ะว่าเรานวดสวีดิชเรานวดอโรมาเทอราปีนะคะเรื่องนี้เป็นการป้องกันเราค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะการนวดที่ลูกค้าเมาเนี่ยเราดูนะคะว่า
เมามีกี่ระดับเช็คให้ได้ถ้าเราหยิกแล้วเขาไม่รู้สึกเขาไปเจ็บไม่ต้องนวดนะแล้วถ้าเขาแบบมาถึงแล้วหลับคลอกฝีคลอกฝีตลอดหลับตลอดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคุณรู้สึกตัวไหมแล้วอย่าลืมนะการให้ลูกค้าเขียนใบเขาเรียกว่าใบตรวจสอบร่างกายก่อนการนวดเป็นการป้องกันตัวเองค่ะแล้วชีวิตคนชีวิตหนึ่งอ่ะมาเสียชีวิตในระหว่างที่เรานวดน่ะพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครครูแล้วก็พี่ๆน้องๆก็รู้สึกไม่ดีดังนั้นเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับใครและทราบไหมคะครูอยากบอกว่าแชร์คลิปนี้ออกไปได้เลยค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะข่าวทำไมอ่ะมีแต่บอกข่าวนวดไทยไม่ดีอย่างนั้นนวดไทยไม่ดีขอให้เราช่วยแชร์สิ่งดีๆข่าวดีๆของหมอนวดไทยช่วยเหลือผู้คนที่เกิดประโยชน์ทำให้ผู้คนน่ะหายเจ็บหายปวดฟื้นฟูทำให้ลูกค้าดีขึ้นน่ะเราต้องช่วยกันแชร์สิคะรู้ไหมคะเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกเวลาที่เราดูข่าวทำไมมีข่าวลบๆเยอะแยะมากมายอ่ะแล้วทำให้อาชีพหมอนวดไทยอย่างเช่นที่เมืองไทยอ่ะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวนวดไทยอย่างนั้นเดี๋ยวนวดไทยอย่างนี้สารพัดดังนั้นพี่ๆน้องๆครูรสขอร้องค่ะด้วยกำลังของพวกเราอะที่เข้ามาฟังครู17 18 19ลาย19ท่านตอนนี้ค่ะช่วยกันแชร์ออกไปนะคะเขียนด้วยซับไตเติ้ลเขียนด้วยค่ะว่านวดไทยอะควรจะนวดลูกค้าที่ดื่มสุราหรือไม่นะดังนั้นครูบอกแล้วนะคะว่าถามว่าควรจะนวดหรือไม่นวดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณความรู้ของคุณร้านของคุณว่าคุณจะนวดหรือไม่นวดแต่ถ้าเมื่อไรคุณนวดคุณต้องเช็คลูกค้าก่อนค่ะว่าเขาดื่มสุราระดับ1 2 3 4หรือไม่ครูบอกไปแล้ว1 2 3 4หมายถึงอะไร1กำลังอารมณ์ดีๆคุยได้นะคะคนดื่มสุราเนี่ยระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยแตกต่างกันตามปริมาณเห็นไหมคะว่าดื่มสุราระดับไหนแต่เราเป็นหมอนวดเราจะไปเช็คได้อย่างไรเราไม่ได้เป็นตำรวจใช่ไหมเราจะไปเช็คได้อย่างไรว่าคนนี้นวดเยอะไอ้กินดื่มสุราเยอะดังนั้นครูจะบอกนะคะวิธีการตรวจง่ายๆถ้าลูกค้ามาด้วยอาการติ๊งติ๊งต้องต้องแต่ว่าคุยได้ถามซักประวัติได้อันนี้ถือว่าเป็นเขาดื่มไม่มากก็นวดได้ค่ะแต่ขอร้องนะคะว่านวดจะต้องไม่เป็นนวดไทยค่ะเพราะนวดไทยเนี่ยจะทำให้ผลของการดื่มสุราระบบเลือดต่างๆไหลเวียนดีมากเราต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของจูนาลิสต์เรื่องของการเช็คว่านวดอะไรเอฟเฟคทีฟเรื่องของการไหลเวียนเลือดได้ดีที่สุดนวดไทยดังนั้นเราต้องครูยังไม่ได้เอาข้อมูลมายืนยันให้พวกเราดูเอาไว้ให้ครูมีเวลานะคะเพราะว่าครูเป็นคนที่เช็คด้วยค่ะว่านวดแต่ละอย่างดีหมดแต่อย่างไหนล่ะค่ะที่จะช่วยให้เรารู้สึกดีกับปลีกกระเป๋าแล้วก็ได้ผลเร็วที่สุดดังนั้นมันมีวิธีค่ะที่จะอ่านและเช็คดังนั้นอย่าลืมสำคัญมากๆหมอนวดไทยที่รักคะก่อนที่คุณจะนวดใครตรวจร่างกายซักประวัติให้เรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าเขาดื่มสุรามาปกติแล้วถ้าดื่มสุรามาครูจะไม่รับแต่เมื่อไรครูว่างครูเช็คร่างกายเซ็นชื่อกำกับได้ครูนวดค่ะแต่ครูไม่นวดไทยนะครูเขียนค่ะสวีดิชมาซาจ์อายุรเวดิชมาซาจ์นะมันเป็นการป้องกันตัวเราค่ะเพราะว่าการเขียนสิ่งเหล่านี้เขาจะบอกว่าเป็นการลูบไล้เพื่อผ่อนคลายเมื่อมีปัญหามาเราก็ขาข้างสองข้างอยู่นอกตารางนะเพราะข้อห้ามการนวดสวีดิชน้อยมากข้อห้ามการนวดอายุรเวด้าน้อยมากสวัสดีค่ะคุณพันนีสวัสดีจ้ะทิพย์คะพี่ๆน้องๆคะทุกท่านเลยค่ะครูฝากแชร์นะคะเพราะว่าหนึ่งละเวลาข่าวออกมาอย่างนี้พี่ๆน้องๆหรือคนอื่นๆใครจะอยากนวดไทยล่ะแล้วยิ่งปัจจุบันนี้คนอ่านข่าวนะไม่ได้อ่านรายละเอียดหมอยังไม่ได้สรุปมาเลยว่าคนเสียชีวิตเพราะอะไรเพราะอะไรทราบไหมครับบางทีอาจจะเป็นช่วงจังหวะคนที่เป็นฮาร์ทเฟลเลียอยู่ๆเขาก็เป็นได้เดินไปตามถนนอยู่ๆก็เป็นฮาร์ทเฟลเลียได้ไม่ได้เกี่ยวกับนวดไทยก็มีได้แล้วคนที่เป็นฮาร์ทเฟลเลียอดหลับๆนอนๆน้อยก็เป็นฮาร์ทเฟลเลียได้ฮาร์ทเฟลเลียคือภาวะหัวใจล้มเหลวดังนั้นพี่ๆหมอนวดไทยที่รักคะครูมาพูดวันนี้มีเหตุผลอยู่3ข้อ1ครูอยากมาให้กำลังใจพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยทั่วโลกว่า
เพื่อนเราอ่ะที่นวดลูกค้าท่านนี้แล้วเสียชีวิตเขาก็เสียใจแล้วลูกค้าที่ถูกนวดไปเขาก็เสียใจทุกอย่างเสียใจและพลาดไปแล้วอ่ะแต่เราอ่ะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดและบอกพี่ๆน้องๆว่าเราจะต้อง warning warning คือการให้ความระมัดระวังใส่ใจในการนวดทุกครั้งให้มากที่สุดเพราะว่าพลาดชีวิตทั้งชีวิตนะกว่าจะเกิดขึ้นมากว่าจะทำงานกว่าจะถึงขนาดนี้เกิดการสูญเสียไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเรื่องอย่างนี้เราต้องรีบวอร์นิ่งให้กับตัวเราเองเลยค่ะครูก็ทำค่ะทุกๆคนขอให้ทำนะคะเรื่องนี้สำคัญมากหากไม่ได้เกิดกับคุณไม่ได้เกิดกับเพื่อนร่วมบ้านคุณในครอบครัวคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าเผื่อเกิดกับครอบครัวเราอ่ะเราจะรู้สึกอย่างไรดังนั้นครูอยากให้พวกเราหมอนวดไทยทั่วโลกค่ะได้ทราบว่า1ครูอยากให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะคุณกิตตินุนันนะแล้วอันที่สองที่ครูมาบอกเพื่อนๆคือครูต้องการให้พวกเราเข้าถึงหัวใจว่าเราจะต้องใส่ใจทุกกระเบียดนิ้วเวลาเรานวดใครจะบอกอย่างไรก็ตามการที่เราใส่ใจลูกค้าสัมผัสได้นี่ค่ะคือสิ่งที่สำคัญแล้วคิดดูการที่เขาไม่รู้จักเราแล้วมาให้เรานวดมอบร่างกายให้เรานวดใส่กางเกงหรือว่าถอดเสื้อผ้าให้เรานวดเนี่ยเขาไว้ใจเราแค่ไหนเราควรจะเคารพแล้วก็ให้ความนำประสิทธิ์ประสาทความรู้สิ่งที่ได้มาเนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดกับลูกค้าของเราแม้ว่าการนวดนั้นจะเป็นเงิน300 400 500หรือเป็นพันเราก็ต้องใส่ใจให้มากที่สุดและเรื่องที่3ครูจะบอกว่าการที่ลูกค้ามาถึงแล้วนวดให้คุณดูข่าวอ่านข่าวให้ละเอียดไม่ใช่ฟังหัวโพสหัวข้อข่าวแล้วจบเพราะอะไรทราบไหมคะหมอยังไม่ได้วิจัยชัดเลยค่ะว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแต่โพสหัวข้อข่าวบอกว่าเสียชีวิตด้วยนวดไทยอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีกับอาชีพหมอนวดไทยเลยนะคะดังนั้นครูอยากให้พวกเราอ่านแล้วพิจารณาแล้วอ่านให้จบแล้วครูจะบอกว่าการที่เราจะบอกว่าคนเราหัวใจวายเสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนวดไทยอย่างเดียวเดินไปหัวใจวายก็ป๊อกได้หรือว่าทำงานอย่างอื่นก็ป๊อกได้ถ้าเขาอดนอนหรือว่ามีพื้นฐานด้วยโรคประจำตัวอย่างอื่นนะคะครูขอให้กำลังใจและครูขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ถามครูมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วครูไม่ได้ตอบพวกเราวันนี้ครูก็เลยว่าเอ้ยต้องตอบเสียแล้วต้องพูดและเสียแล้วว่า1เราจะแก้ไขและป้องกันอย่างไร1การซักประวัติการซักประวัตินะคะใครอยู่ในยุโรปแต่ละสมาคมแต่ละสมาพันธ์ของสปาจะมีแบบสอบถามซักประวัติลูกค้ามีหมดของครูก็มีค่ะดังนั้นครูจะบอกว่าหากคุณเป็นสมาชิกองค์กรไหนสมาชิกองค์กรนั้นเขาจะมีให้คุณค่ะและให้นำมาใช้เสียเวลานิดๆน้อยๆก็ต้องทำค่ะและต้องเสียเวลาครูน้อยใจมากเลยครูอ่านข้อความนึงของหมอนวดไทยครูคะหนูนะพูดกับลูกค้าซักประวัติลูกค้าแสดงว่าคนนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของร้านเพื่อนๆหมอนวดไทยที่อยู่ร้านตรงนั้นนะคะเจ้าที่แรงไปตำหนิเขาว่าทำไมต้องถามลูกค้าทำไมต้องคุยทำไมต้องซักรายละเอียดอย่างเงี้ยค่ะครูจะบอกว่าเพื่อนน่ะทำดีแล้วนะแต่เจ้าที่ตรงนั้นน่ะกลับไม่เห็นใจไม่เห็นความสามารถนะคะดังนั้นครูใกล้จะยุติแล้วนะคะครูอยากบอกพี่ๆน้องๆว่าอย่างเพื่อนเราที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญค่ะเราได้พูดกับลูกค้ามากก็ตอนที่เราซักประวัติตรวจอาการค่ะแต่ว่าขณะที่เวลาเรานวดเราก็พูดน้อยลงเราถามแค่ครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3ซึ่งการถามแต่ละครั้งมีผลกับลูกค้าทั้งหมดดังนั้นครูขอร้องนะคะพี่ๆหมอนวดไทยที่ไหนก็ตามที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของการซักประวัติกรุณาอย่าไปตำหนิเพื่อนอย่าไปตำหนิเพื่อนอย่าไปประจานเพื่อนอย่าไปว่าเพื่อนเพื่อนทำน่ะถูกแล้วแล้วตัวคุณเองทำหรือเปล่าดังนั้นครูจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หมอนวดไทยจะต้องตระหนักการซักประวัติการตรวจร่างกายครูบาอาจารย์ทุกท่านสอนหมดเลยว่าเราจะต้องตรวจร่างกายซักประวัติก่อนหากใครไม่มีถามดูนะคะว่าคุณอยู่ใกล้องค์กรไหนกรมพัฒนางานด้านสุขภาพคุณก็สอบถามได้อยากขอรายละเอียดเขาสนับสนุนคุณเรื่องของความรู้ถามไปเลยค่ะ
แล้วก็ใครเป็นสมาชิกสมาพันธ์สมาคมสปาไหนก็ถามสมาพันธ์นั้นเพื่อคุณจะได้มีใบเขาเรียกว่าใบซักประวัติใบกรอกข้อมูลมันสำคัญจริงๆค่ะมันป้องกันตัวคุณได้ด้วยและมันช่วยทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความมั่นใจค่ะเกิดความมั่นใจครูทราบว่าเวลาที่เราถามลูกค้าเนี่ยครูทราบว่าอย่างเช่นอยู่ในเยอรมันเนี่ยอยู่ในยุโรปเนี่ยลูกค้าจะเกิดความรู้สึกว่าเสียเวลาครูเคยเจอค่ะแต่ครูต้องอาศัยว่ายิ้มแย้มแจ่มใสครูบอกว่าการซักประวัติของครูเนี่ยครูถามเฉพาะครั้งแรกให้เวลากับครูหน่อยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะได้ตัดสินใจถูกว่านวดอะไรที่เหมาะกับคุณให้มากที่สุดจำไว้นะคะพี่ๆน้องๆที่รักคะเราทำงานนวดเราต้องรู้เรื่องของการนวดให้ดีที่สุดข้อระวังให้ดีที่สุดเรื่องอื่นยังไม่ทราบไม่เป็นไรเรื่องเราทำงานด้านไหนเราต้องรู้หน้าที่และบทบาทข้อระวังดังนั้นซักประวัติดีมากๆขอให้ทำและครูอยากบอกว่าการที่ลูกค้าเราดื่มสุรามาครูหวังว่าหลายๆท่านที่ฟังครูอยู่นะเข้าใจแล้วใช่มั้ยคะแชร์ออกไปให้เพื่อนด้วยเวลาแชร์ให้เขียนไตเติ้ลว่าหมอนวดไทยอ่ะหากลูกค้าดื่มสุราเนี่ยนวดได้หรือไม่ใส่เครื่องหมาย question mark ใหญ่ๆแล้วบอกอย่างนี้ค่ะ1ครูตอบ